สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ New f a m a Channel กันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปวิเคราะห์สิงแพรนะครับในเกมโปเกมอนมาสเตอร์ EX นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตัวที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั่นก็คือตัวเก่านะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับมิซึรุนะฮะกับเอเลดนะครับหรือจะเรียกเอลูเรโดก็แล้วแต่นะครับผมเรียกเอเลดแล้วกันซะง่ายๆดีนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น ตัวเก่านะครับประเภทต่อสู้เนาะผมว่าหลายคนน่าจะเคยมีแล้วแหละหรือถ้ายังไม่เคยมีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราจะมาดูกันว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเก่านะครับที่เขาได้รับการบัฟขยายเสิงกิจนะครับอ่ารู้ๆซิว่าเขาจะเก่งขึ้นยังไงนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มจากดูสแ,แตทนะฮะสแ,แตทเนี่ยจะเห็นว่าเน้นไปนทางสายกายภาพนะครับแต่ก็มีอ่า ด้านเวทอยู่บ้างนะครับสปีดในระดับที่โอเคใช้ได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูที่มูฟนะครับเริ่มจากท่าแรกนะฮะโลสวีปครับก็เป็นท่าที่โจมตีแล้วจะลดสปีดของศัตรู1ระดับนะครับผมเป็นสายกายภาพนะฮะแล้วก็อ่ะอองครับไดฮิตครับอ่ามันจะเพิ่มคริติคอฮิตเลทให้เรานะครับ1ระดับนะครับ เออมันจะไม่ได้เพิ่ม2ระดับเนาะเพราะว่าถ้าเพิ่ม2ระดับนี่ต้องเป็นดาฮิตพลัสนะครับผมถือว่าเป็นตัวยุคแรกๆเนาะมันบางตัวมันก็จะเป็นดาฮิตเฉยๆ,ๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะต่อมาครับโฟกัสบลัสครับก็เป็นท่าเวทนะครับอ่าซึ่งมันจะมีความแม่นยำเจ็ดสิบด้วยนะครับอันนี้ก็โอกาสเบื่อสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาส10%บเอร์เซนครับที่จะลดสเปเชียลดีฟเฟนซ์ของศัตรูหนึ่งระดับด้วยนะครับผม ต่อมาครับท่าที่4ครับเฮียไอคามครับเป็นท่าบัฟนะฮะใช้ได้2ครั้งโดยจะเพิ่มแอคแท็และสเปเชียลแอคแท็ของตัวเองอย่างละ1ระดับนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําให้ตัวเอง2ระดับนะครับผมดูเป็นตัวที่บัฟน้อยเหลือเกินนะครับเซตอัพยากมากๆนะครับแล้วก็ซิงค์มูฟครับและลิงโคลสคอมแบทนะครับก็เพราะว่าก็จะโดนเนิร์ฟลงครับเนื่องจากว่าใช้แล้วเนี่ย มันจะแปลงร่างเมกาครับเป็นเมกาเอเลนนะฮะและก็นอกเหนือจากนี้ครับจะเพิ่มคิยิคอลฮิตเลตให้ตัวเองหนึ่งระดับด้วยนะครับเมื่อใช้ซิงมูฟอ่าเรียกได้ว่าถ้าคุณเล่นเกมยืดเยื้อเนี่ยแทบจะไม่ต้องกดบัฟไดฮิตเลยก็ได้นะครับหรือจะกดก็ได้นะฮะก็ดีนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าเขาสามารถบัฟคิยิคอลได้เต็มสามระดับนะครับแต่ว่าจะเซตอัพชานิดนึงนะฮะทีนี้ เรามาดูแพสซีฟนะครับแพสซีฟนะครับแต่เดิมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวเก่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพสซีฟมันจะไม่ค่อยครบ3อันนะครับก็จะมีแค่อันเดียวครับคือโพสต์เฮสเครับก็คือมีโอกาส100%ครับที่จะเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง2ระดับครับเมื่อถูกโจมตีนะฮะโอ้ดูยุ่งยากในการเซตอัพมากครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีร่างเมกาใช่ไหมเรามาดูความเปลี่ยนแปลงครับอ่า เมื่อแปลงร่างเมกาครับสิ่งที่จะได้มาครับอันดับแรกก็คือสเตตครับอ่าก็จะมีแอคแท็และสเปเชียลแอคแท็ที่เพิ่มขึ้นนะครับแพสซีฟนะครับได้เพิ่มมาอีก2อันนะครับก็คือฟาสแท็กสองครับอ่ามีโอกาส30%ที่จะเพิ่มสปีดให้ตัวเอง1ระดับนะครับเมื่อใช้ท่าของโปเกมอนนะฮะและก็ซีโรอินวันครับอ่าก็คือเมื่อเราใช้ท่าโจมตีเนี่ย จะติดคริติีคอ้อง่ายกว่าปกตินะครับหมายความว่ามันจะเสมือนคีิติีคอลถูกบัฟหนึ่งระดับนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าซิงไอซีโรอินวเนี่ยมันใช้ได้กับทั้งท่าโจมตีปกติแล้วก็ถ้าซิงมูฟด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีผลเฉพาะท่าโจมตีปกติอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะนอกเือจากนี้นะครับมูฟก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับนั่นก็คือท่าแรกนะครับจาก โลสวีปเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นโค้ชคอมแบทครับอ่าซึ่งก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับสมราคาหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นท่าที่เมื่อใช้แล้วเนี่ยจะลดดีฟเฟนส์และสเปเชียลดี e เฟนส์ของเราอย่างละหนึ่งระดับเลยนะครับเออก็อันตรายพอตัวนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูซิงกิจกันดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากหนึ่งทับห้านะครับ จะเห็นว่ากิจของเขาเนี่ยมันจะมีกิอาช่องพิเศษเพิ่มขึ้นมาหกช่องนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับพออัพทุกช่องเนี่ยจะเห็นว่า Energy นะครับติดลบเจ็ดครับแปลว่าเราไม่สามารถอัพกิจได้ทุกช่องนะครับสำหรับหนึ่งห้าแต่มันจะมีไอ้กิจช่องนี้นะครับคือแอคแทกบวกยี่สิบนะครับกับ สเปเชีย a อ t a แทกบวก20ตรงนี้ครับที่เราสามารถอัพได้ฟรีๆโดยที่ไม่เสีย Energy นะครับแต่ว่ายังเสียซิงอ f ฟอยู่นะครับเอองงไหมเนี่ยผมติ๊กออก Energy มันก็ไม่ลดนะครับถูกไหมแปลว่ามันอัพได้ฟรีๆครับสองช่องนี้ทีนี้นะครับมันก็จะมีกิจแดง3อันนะครับมีโคสคอมแบทมูฟ t r e รีเฟ h นะฮะ โฟกัสบาร์มูฟเกตรีเฟซตรงนี้อันนี้ก็เป็นไดฮิตเอ็มพีรีเฟซซึ่งจริงๆไม่ต้องอัพเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าถึงต่อให้คุณไม่มีเอ็มพีรีเฟซนะครับคุณใช้ไดฮิตไปสองครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยซิงมูฟมันก็บัฟโคบสามแลหลับอยู่ดีนะครับเออเพราะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแล้วก็เราจะได้อีกช่องหนึ่งเป็นช่องสีเหลืองเพิ่มเข้ามาครับคือ n a t u r a l เ e ม e d ดีครับอ่าซึ่งจะป้องกันไม่ให้เราติดสถานะ สเ t ตัสคอนดิชันได้หนึ่งครั้งนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดู2องับหกันดีกว่าเนาะสอับหครับก็จะมีอ่าทางซ้ายบนนะครับเป็นกิจที่เกี่ยวกับโลสวีปครับแล้วก็จะมีโลสวีปอุปเกตรีเฟซนะครับซึ่งไม่ต้องไปสนใจครับขวาบนครับมันก็จะเป็นกิจที่เกี่ยวข้องกับโฟกัสบาร์สครับโดยมีไฮไลท์ก็คืออันนี้ครับบวก Accuracy ซีสแต้มนะครับซึ่ง ก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีเนาะเพราะว่า accuracy ของท่าโฟกัสบาร์เนี่ยมันอยู่ที่70เองนะครับอัพบ,บวก10ไปมันก็อยู่ที่80นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ท่าที่4เนี่ยบัฟเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำให้ตัวเองนะครับจะได้ใช้โฟกัสบาร์ได้แม่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมีตรงนี้ครับ grand entry 1่1ครับเมื่อลงสนามปุ๊บจะได้บัฟ special attack cc หระดับนะครับต่อมาครับอ่า ทางด้านขวาครับก็จะมีนนี้ครับสปีดสเตอร์ซิงห้าครับก็คือซิงมูฟจะแรงขึ้นครับตามระดับสปีดที่เพิ่มขึ้นของเรานะครับเออนั่นแปลว่าเราต้องเน้นการออกท่าไปเรื่อยๆนะครับหรือพยายามทำให้สปีดของเราเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะหาตัวซัพพอร์ตมาบัฟสปีดช่วยเขาก็ได้นะครับผมอ่าถ้าอยากจะให้สปีดเขาเพิ่มเร็วๆนะหรือไม่ก็ ให้เขาเนี่ยแปลงร่างเมกะเร็วเนาะมันจะได้ใช้ท่าฟ้าแท็กนะครับผมอ่ะต่อมาครับมาดูขวาล่างครับมีแรมบิ้งสปีดครับอ่ะยิ่งสปีดเราสูงมากเท่าไหร่นะครับพลังโจมตีของเรายิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็อ่าท่าบัฟที่4ี mp defense 3จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าสรันใครที่แบบอยากจะบัฟเยอะๆนะครับก็ช่องนี้เลยครับส่วนซ้ายล่างครับมีอันนี้ครับ cake w a l ครับ ยิ่งสปีดของศัตรูถูกลดมากเท่าไหร่ครับซิงมูฟของเรายิ่งแรงขึ้นครับสายซิงนุกของเราถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับแล้วก็สกิลต่อไปครับอันนี้ครับเฮียไอคัมเฟอร์โรเชสมูฟเครับคือ,อะจะทำให้ท่าเนี้ยบัฟแอคแท็กับสเปเชียลแอคแท็เพิ่มอีกหนึ่งระดับนะครับพูดง่ายก็คือจะทำให้ท่าบัฟของเราเนี่ยเพิ่มทั้งสองค่าเนี้อย่างละ2ระดับนะครเอองงไหม อย่าลืมเนาะว,ว่าถ้าเดิมของเขาอะ่ะมันบัฟได้แค่หนึ่งระดับเห็นไหมเออพอเราอัพกิดช่องนี้ปุ๊บมันจะทําให้กลายเป็นบัฟสองระดับทีอ่าบัฟทีละสองระดับเลยนะครับประมาณนั้นอ่าต่อมาครับเรามาดูที่สามสหครับสามสห้านะครับเริ่มจากซ้ายบนครับมีอันนี้ครับคริติคอลสไตล์หนึ่งเนาะเพิ่มพลังโจมตีหากติดที่คริติคอลนะครับผม เอน u r แลน e ครับก็การตายได้1ทีเนาะอ่าก็คือหากเลือกเรา s p หมดนะครับจะเหลือหนึนะครับเออแล้วก็ขวาบนไม่มีอะไรครับเป็นเพิ่มพลังของโฟกัสบาร์นะครับแล้วก็ทางนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบวก HP 50แต้มนะครับโดยเสีย Energy 5นะครับผมแล้วก็ขวาล่างครับมี Quick คียวครับแก้ติดชะงักคอนฟิวหรือ t r a บนะได้หนึ่งครั้งนะครับผม มี Critical สไตล์หนึ่งอีกช่องหนึ่งให้อัพตรงนี้นะครับเออจะแยกทเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับแถมเสียเอเนจีอย่างละสิบแต้มด้วยนะครับดูสิ้นเปลืองโคตรครับต่อมาครับซ้ายล่างครับมีเฟสเอนทีครับลงสนามปุ๊บจะบัฟ a อคแท็ได้ฟรีๆหนึ่งระดับไม่ต้องไปสนใจครับแล้วก็อันนี้ครับ Close Combat s t a โคสี่ครับมีโอกาส50%เปอร์เซครับที่จะอ่าฟื้นคืนค่าสเตตที่ถูกลดเนี่ยให้กลับมาเป็นระดับปกตินะครับ มันจะคล้ายๆกับของเลดลิซาดอนเลยนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอันที่น่าสนใจอันนี้ก็คือนี่ครับไดฮิตคริติ i อลไอสองก็คือจะทำให้ท่าเนี้ยบั c คริติคอลฮิตเลดได้เพิ่มอีกสองระดับนะครับแปลว่าเมื่ออัพป,ปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วใช้ท่าไดฮิตเนี่ยจะเพิ่มคริติคอลฮิตเลดทีเดียวสามระดับเลยครับเพื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับ อแต่เอ,อสำหรับคนที่ขี้เกียจก็ได้อนะไรเงี้ยขี้เกียจปับ๊บเยอะๆก็อจัดไปเลยใช้ทีเดียวสามระดับไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับอ่านี่ก็คือสิ่งที่เขาได้มานะครับถามว่าเอ้แล้วจะอัพยังไงดีนะครับจะเห็นว่าด้วยความที่มันเป็นตัวเก่าเนาะเพราะฉะนั้นเนยกติดที่เป็นกลิดขยะจะค่อนข้างเยอะครับเราจะต้องพึงระวังนะฮะอ่ะสมมติเริ่มมาอย่างนี้ใช่ไหมไอไอ ช่องที่อัพได้ฟรีเนี่ยอัพไปเลยนะครับอ่าแล้วก็คุณจะมาเก็บอ่าเทียบตกนิดหน่อยก็คืออันนี้นะฮะแล้วก็อาจจะเน้นโฟกัสบาร์น,นิดนึงก็ได้นะครับหรือยังไว้ก่อนนะครับเผื่อใต้มันไม่พออะไรงี้แล้วก็อีกการที่อยากให้อัพเลยก็คืออันนี้ครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับมันจะได้บัฟทีเดียว2ระดับเนามันจะได้เร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็อ่าเน้นไปทางเค้กวอล์กนะครับอ่าเค้กวอล์ก ค o สต์คอมแบนะครับเฟสเอ็นทีไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเรามันเปืองครับหแต้มนะครับเอาไปเพื่ออะไรไม่ทราบนะครับอ่าอัพคอสคอมแบทพาวเวอดีกว่านะครับแล้วก็ตรงมาที่ค o สตคอมแบทสแตทโคครับเพื่อที่จะแก้ข้อเสียของท่าคอสคอมแบทเนาะที่มันจะลดดีเฟน s ์กับสเ e เชียลดีเฟน e ของเรานะครับผมอ่าทีนี้จะเห็นว่า Energy ตอนเนี้ยเหลือเฟือเลยอัพอะไรดีครับนี่ครับ อาจจะไปอัพนี่อัพโฟกัสบาร์ดมูฟเกตรีเฟซนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเออเผื่อคุณจะใช้โฟกัสบาร์ดเป็นทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อเจอตัวที่ต้องใช้ถ้าต่อสู้เวทอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เพิ่งตรงนี้ได้นะครับที่เหลือก็แล้วแต่ศรัทธาครับคุณอาจจะไปอ่าเพิ่มความอึดให้ตัวน,นี้ก็ได้นะครับแต่เอ e อเอเนอรมันจะไม่พอเอานะครับ ก็อาจจะอ่ะบวก power ให้กับท่า sing move ก็ได้นะครับอ่ะหรือบางคนอาจบอกว่า critical size หนึ่งไ,ไปเลยก็ได้นะครับแต่เอาจริงเนี่ย critical s y ล e หนึ่งมันดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่เลยอะความรู้สึกของผมนะเออแต่ก็แล้วแต่สัาครับคือก็คิดเอาแล้วกันว่าคุณจะเสียไอ้นี่ สบแต้มเพื่อเพิ่มพลังโจมตีคิิ์คอักสิบเอร์เซ็นหรือเปลี่ยนมาเพิ่มซิงมูฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับซิงมูฟไหนๆคุณก็เล่นสายซิงนุกอยู่แล้วอย่างเงี้ยเอออัพอย่างนี้ก็ได้นะครับเอนเนอรจีใช้พอดีด้วยนะครับเออจริงๆทางเลือกของตัวนี้มันก็มีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะ ถ้าจะปั้นจริงๆก็ปั้นให้สุดไปเลยดีกว่านะครับซิงนกเน้นยูทิลิตี้ให้ได้มากที่สุดนะครับอผมว่าถ้าอัพสายอย่างเงี้ยน่าจะมีความคล่องตัวสูงพอสมควรนะครับออไอไดฮีทเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสมากครับอย่างที่บอกก็คือยังไงมันก็บัฟเต็มสามระดับแน่นอนนะครับเพราะว่าซิงมูเขาก็บัฟคีทีข้อด้วยนะครับเออก็ลองเอาไปใช้งานดูครับอ เหมือนเดิมครับถ้าคิดเป็นประโยชน์นะครับหรือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจนะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้นะครับแล้วก็อ่าช่วงนี้ถ้ามีเสียงแทรกเข้ามาอะไรยังไงก็ต้องขออภัยนะครพอดีว่าย้ายสถานที่นะครับย้ายย้ายบ้านกลับมาต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับปรุงพัฒนากันไปนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ